สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะก็พบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะวันนี้เราอยู่ที่หยุดรถไฟพระจอมเกล้านะเส้นทางรถไฟสายตะวันออกสำหรับวันนี้วันที่3มกราคม2566ก็เป็นวันแรกนะที่การรถไฟเนี่ยได้เปิดเดินขบวนรถไฟฟีดเดอร์ในเส้นทางพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับผมก็เป็นขบวนรถสั้นๆวิ่งในระยะทางสั้นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็นักศึกษาในการที่จะเดินทางไปต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับและขบวนรถที่จอดอยู่นี้ก็เป็นขบวนฟีดเดอร์นะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการนั่งรถไฟฟีดเดอร์นะครับผมก็สำหรับราคาค่าโดยสารขบวนรถฟีดเดอร์เนี่ยก็จะอยู่ในราคา10บาทตลอดสายนะก็จะมีขบวนรถเนี่ยวิ่งทั้งวันเลยแล้วก็สำหรับขบวนที่วิ่งยาวจากหัวลำโพงมาถึงพระจอมเกล้าก็จะมี2รอบนะครับก็ตอนเช้ามี 6:30 แล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีบ่าย 2:40 ส่วนขบวนที่วิ่งจากพระจอมเกล้ายาวไปถึงหัวลำโพงเนี่ยก็จะมีครับ 10:15 แล้วก็อีกเที่ยวนึงเนี่ยก็คือ 20:00 ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นวิ่งในระยะสั้นๆก็คือพระจอมเกล้าถึงลาดกระบังนะครับผมใช้เวลาเพียง5นาทีนะพระจอมเกล้าถึงลาดกระบังเนี่ยนี่ก็ป้ายด้านข้างตัวรถนะพระจอมเกล้าลาดกระบังกรุงเทพก็บรรยากาศในตู้โดยสารวันนี้นะก็เป็นวันแรกนะผู้คนก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวก็รอดูวันต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็อาจจะพาเพื่อนๆเนี่ยมานั่งชมบรรยากาศจากพระจอมเกล้าไปลาดกระบังนะซึ่งก็เป็นระยะทางสายสั้นๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปประจำที่นั่งกันก่อนชมบรรยากาศยามเย็นนะครับบริเวณที่หยุดรถพระจอมเกล้าสำหรับที่หยุดรถแห่งนี้เนี่ยก็อยู่ภายในบริเวณของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับแล้วก็ทางด้านหลังขึ้นไปทางนี้ก็จะไปสถานีรถไฟหัวตะเข้ด้วยตอนนี้ก็รอเวลารถออกนะฮะก็สำหรับรายละเอียดการเดินทางเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือโทร1690ก็ได้นะครับผมก็จะมีขบวนรถฟีดเดอร์เนี่ยมีวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมวันหนึ่งก็22เที่ยวนะต่อวันก็ถือได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกตอนนี้ก็รอเวลาออกนะฮะตอนนี้ขบวนรถก็กำลังจะออกนะจากที่หยุดรถพระจอมเกล้ามุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟลาดกระบังแล้วก็เป็นระยะทางแค่1สถานีนะฮะใช้เวลาเดินทาง5นาทีแล้วก็พามาชมบรรยากาศด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสะดวกนะในการเดินทางจากพระจอมเกล้าไปต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงที่ลาดกระบังตอนนี้เรามาชมบรรยากาศกันนะครับในช่วงยามเย็นๆบรรยากาศสบายๆขบวนที่ผมนั่งเนี่ยก็ออกจากพระจอมเกล้า 18:15 นะก็จะถึงลาดกระบังเนี่ย 18:20 ท้องฟ้าก็กำลังสวยเลยนะฮะตอนนี้ก็สำหรับตอนนี้นะก็จะการรถไฟเนี่ยก็จะทดลองเดินรถเป็นเวลา3เดือนก่อนให้บริการจริงนะครับผม
บรรยากาศก็รถก็จะวิ่งแบบชมวิวนะสำหรับทางด้านขวานี้นะก็เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกเข้าไปคลังสินค้านะที่เราเรียกกันว่า ICD ลาดกระบังนะครับทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นถนนมอเตอร์เวย์ด้วยนะที่วิ่งไปชลบุรีนะส่วนทางด้านซ้ายก็จะเข้าไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมนี่ทางด้านซ้ายเราจะเห็นเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงที่วิ่งเข้าไปสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้บรรยากาศเนี่ยก็เหมือนผมนั่งอยู่คนเดียวนะในตู้เหมือนอารมณ์เหมือนอะไรอ่ะเหมาตู้รถไฟประมาณนั้นนะนี่ฮะบรรยากาศสวยมากเลยดีนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวเล่าสู่แจ้งข่าวสารให้เพื่อนๆได้รับทราบนะบรรยากาศสบายๆนะครับนั่งรถไฟในยามเย็นๆเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะถึงสถานีลาดกระบังแล้วก็สามารถที่จะไปต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงซึ่งสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนนะครับของสถานีรถไฟลาดกระบังด้านบนก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้านะแอร์พอร์ตเรลลิงนี่นะครับสถานีรถไฟลาดกระบังขบวนรถก็จะเข้าชานชาลาฝั่งด้านในนะThank you.
นี่ด้านบนนี่ก็เป็น Airport Link นะครับผมโอเคนะครับลงจากรถก่อนนะครับผมนี่นะครับรถก็จอดอยู่ชานชาลาด้านในนะครับผมสำหรับทางด้านนี้ก็เป็นป้ายสถานีรถไฟลาดกระบังเดี๋ยวเราก็จะไปต่อรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะก็เป็นการปิดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะนั่งรถไฟแล้วก็มาต่อรถไฟฟ้าตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศในยามค่ำคืนไปด้วยก็จะมีประตูทางออกอยู่ทางด้านขวานะเป็นประตูเล็กๆจากสถานีรถไฟไปสู่สถานีรถไฟฟ้ามีบันไดทางลงอยู่ด้านหน้านะสำหรับทางด้านหน้าเนี่ยก็เป็นถนนล่มเกล้านี่นะครับรถจอดอยู่ก็เดินขึ้นมาต่อรถไฟฟ้านะบนสถานี Airport Link ลาดกระบังก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศการนั่งรถไฟฟีดเดอร์จากที่หยุดรถพระจอมเกล้าถึงสถานีรถไฟลาดกระบังแล้วก็บอกข่าวสารนะที่การรถไฟได้เปิดขบวนรถฟีดเดอร์ในเส้นทางสายนี้นะครับผมก็เป็นสายที่2หลังจากที่เปิดสายแรกเนี่ยในเส้นทางธนบุรีนครปฐมในเดือนมิถุนายนนะ2565นี่ก็เป็นสายที่2นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านสำหรับการติดตามและรับชมนะลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปหน้ากับผมจ่าบอลคนรักรถไฟสวัสดีครับ